Roundup 19:07 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายรัฐมนตรีเตรียมเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตเชื่อมโยงการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด 19:11 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมระดมสมองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงผลักดันแผนงานวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้ที่จังหวัดกระบี 19:23 น.นายแพทย์ระวีขอรัฐบาลให้โอกาสคนของ10พรรคเล็กเข้าขับเคลื่อนการบริหารและสานต่อนโยบายบ้างส่วนพรรคพลังธรรมใหม่จะออกจากพรรคร่วมหรือไม่ต้องฟังเสียงสมาชิกจากทั่วประเทศ 19:32 น.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ชาวอินโดนีเซียตัดนิ้วเหยื่อแล้วหลบหนีมาไทยล่าสุด 19:48 น.กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขานรับแนวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจัดระบบบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายกับการใช้บริการช่างประชารัฐผ่านเว็บไซต์NN News Roundup